มีปืนซึ่งขายกันอย่างสะดวกมากนะสะดวกมากในการทั้งขายและในการซื้อมีปืนหลากหลายชนิดมากตั้งแต่ปืนธรรมดาปืนพกปืนซึ่งเอาไว้ใช้ในการล่าสัตว์ปืนกึ่งอัตโนมัติอุปกรณ์เสริมเยอะแยะมากมายร้านขายปืนมีในหลายๆมลรัฐซื้อขายกระสุนออนไลน์อุปกรณ์เสริมแอคเซสซอรี่อยู่อเมริกาซื้อปืนง่ายเหมือนกับอยู่เมืองไทยซื้อโทรศัพท์มือถือนี่ไม่ได้พูดเชิงประชดประชันก็มันเป็นเช่นนี้จริงๆผมยังจำได้ในสมัยที่ผมเรียนหนังสืออยู่ที่นู่นเนี่ยนะฮะผมหาร้านขายปืนเนี่ยง่ายกว่าผมหาร้านที่จะแบกคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปผมไปซ่อมนะฮะไม่ได้พูดเล่นนะฮะเป็นจริงๆฮะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงปัญหาซึ่งเกิดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยถ้าคุณจะโยงไปถึงวิกฤตที่ประชาชนนั้นแยกกันอยู่มีความเกลียดชังต่อกันในสังคมมีความแตกแยกสูงหรือมีคนซึ่งมีปัญหาทางจิตใจเยอะมีคนซึ่งเป็นหัวรุนแรงมากมีคนซึ่งบ้าคลั่งการใช้วุธปืนเยอะคุณก็โยงไปเรื่องนั้นก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วแต่ละสังคมอ่ะมันก็มีคนชั่วร้ายมันก็มีคนไม่ดีมันก็มีคนซึ่งนิยมความรุนแรงนะเอาจริงๆนั่นเป็นสิ่งซึ่งในหลายประเทศมันมีความเหมือนกันในด้านนั้นแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นจริงในสหรัฐอเมริกาตามที่บทความอธิบายก็คือว่าในอเมริกาเนี่ยนะฮะมันมีปืนเนี่ยเยอะมากฮะแล้วมันกระจายทั่วทุกแห่งหนผมต้องการเชื่อมโยงประเด็นนี้กลับมาสู่เรื่องที่ผมได้พูดเมื่อกี้นี้ฮะนะบทความเมื่อกี้นี้เขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องปืนซึ่งลงใน quillette.com เนี่ยอีกสิ่งนึงที่หาได้ง่ายมากๆนะฮะในบริเวณใกล้สถานการศึกษาในสหรัฐอเมริกาในมลรัฐซึ่งมีการ legalize กัญชาขายมาริวานาได้เนี่ยนะฮะมีพอตเฮดเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยนะฮะที่หาได้ง่ายๆนะฮะในสหรัฐอเมริกาก็คือในมลรัฐที่กัญชาเนี่ยมันขายได้อยู่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยที่หาได้ง่ายๆก็คือคนซึ่งเอากัญชามาขายนะฮะก็คือดีลเลอร์ที่ขายกัญชาให้ซึ่งปกตินะฮะต่อยกัญชามันผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะมันก็มีนะแต่พอกัญชาถูกกฎหมายเนี่ยคนที่ไปซื้อมาแล้วก็มาขายให้กับเยาวชนเนี่ยใกล้ๆสถานที่ที่เป็นโรงเรียนเนี่ยนะฮะโอ้นั้นหาง่ายมากเลยฮะแล้วคนซึ่งไม่เคยใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกานะฮะก็ไม่เข้าใจประเด็นนี้นะคิดว่าโอ้โหมันเป็นสวรรค์แห่งเสรีภาพแล้วก็มันเป็นสวรรค์อย่างเสรีภาพแบบที่ลูกหลานคุณสามารถเรียนหนังสือแล้วถึงเวลาเนี่ยนะหลังเลิกเรียนเนี่ยนะหาดีลเลอร์ใกล้ๆโรงเรียนเนี่ยก็มีที่พร้อมขายกัญชาให้ขายกัญชาให้แบบผิดกฎหมายนั่นแหละที่เขาไปซื้อมาอย่างถูกกฎหมายแต่ว่ามาขายให้เด็กอย่างผิดกฎหมายอ่ะมันซื้อมันง่ายมากไงเพราะฉะนั้นหนึ่งในเหตุผลที่วัยรุ่นอเมริกันเสพกัญชาเยอะขนาดที่เสพอยู่ในทุกวันนี้ก็เพราะว่ามันถูกกฎหมายใน19มลรัฐนั่นแหละคุณก็ไปดูดิฮะในโอเรกอนกับโคโลราโดเนี่ยถ้าคุณเป็นเด็กแล้วคุณหาซื้อกัญชาเนี่ยหาซื้อได้ง่ายขนาดไหนนั่นคือประเทศซึ่งปกติแล้วเนี่ยบังคับใช้กฎหมายได้เก่งนะฮะไม่ต้องพูดถึงไทยนะประเทศซึ่งบังคับใช้กฎหมายได้ไม่เก่งนะฮะว่าถ้าเกิดเนี่ยนะฮะในแต่ละบ้านมันมี10ต้นเนี่ยนะฮะมันจะคุมกันไม่ไหวใช่ไหมคำตอบคือใช่ก็รู้อยู่แล้วแล้วทำทำไมรู้อยู่แล้วแล้วทำทำไมนี่คือประเด็น